ซ่อนของรักหลายคนเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งปรากฏว่าต้องมีอันต้องจ่ายออกไปอาจจะเป็นจ่ายในเรื่องของเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องจ่ายหรือบางครั้งบางทีก็เกิดเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทําให้ต้องจ่ายเงินออกไปหรือแม้กระทั่งบางคนก็เจ็บป่วยพอจ่ายเงินจํานวนนั้นไปแล้วปรากฏว่าอาการป่วยที่เป็นอยู่หายไปซะงั้นไม่ใช่โรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนหรือไม่งั้นก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจำแต่ต้องมีอันต้องจ่ายออกไปลองสังเกตดูค่ะใครเป็นอย่างนี้บ้างคะซึ่งถ้าใครเป็นอย่างนี้นะคะแน่นอนค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บลองใช้เคล็ดลับของวิธีการซ่อนของรักดูนะคะถ้าคุณมีเงินและคุณรู้ว่าจังหวะชีวิตของคุณจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้มีเงินขึ้นมาสักก้อนนึงต้องมีอันต้องจ่ายไปในเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายให้นำเงินจำนวนนั้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการซื้อสลากออมสินซื้อสลากธ.ก.ส.หรือใครที่มีจำนวนเงินมากหน่อยอาจจะซื้อเป็นทองเก็บไว้ก็ได้นะคะหรือไม่งั้นบางคนที่รู้ว่าตัวเองมีเงินเข้ามาประจำอยู่แล้วก็อาจจะเป็นวิธีการผ่อนซื้อที่ดินก็ได้นะคะก็จะทำให้คุณสามารถมีเงินเก็บเป็นเงินก้อนได้บางครั้งบางทีจังหวะชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็สังเกตดูตัวเองนะคะเอทำไมเก็บเงินไม่อยู่ลองใช้เป็นวิธีการซ่อนของรักดูค่ะนำเงินจำนวนที่เราเก็บไว้นะคะไปซื้อของที่สามารถงอกเงยเป็นรายได้เพิ่มขึ้นเปรียบเสมือนเป็นลักษณะเหมือนว่าเราได้ใช้เงินจำนวนนั้นไปแล้วลองใช้เคล็ดลับนี้ดูนะคะ